ดีค่ะจากช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนนะคะวันนี้มีงานฝีมือมาฝากค่ะก็อยู่ว่างๆวิถีชีวิตแม่บ้านค่ะก็ทำงานฝีมือไปเพลินๆนะคะตามที่ผักกาดหอมเคยลงคลิปไปแล้วค่ะก็มาดูกันนะคะลายที่ผักกาดหอมทำหมวกขึ้นมามันเป็นลายตามจินตนาการค่ะไม่ได้มีแบบให้นะคะถ้าคิดอะไรก็ทำไปแบบนั้นจ้ะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเอามาลงอีกก็คือว่าวันนี้ผักกาดหอมจะฝากหมวกสีชมพูนี้ไปให้คุณย่าค่ะคุณย่าก็จะชอบสีฟ้าสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นใบสีชมพูนี่น่าจะเหมาะกับคุณย่าค่ะก็คุณเลมโบกำลังจะไปลงยิมค่ะก็เลยจะฝากหมวกไปให้คุณย่าผักกาดหอมเลยขอเก็บคลิปไว้ก่อนเพราะว่ามันมีหลายใบมันดูภาพมันโอเคดีจ้ะค่ะก็จากผ้าไหมพรมที่คุณย่าให้มานะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไม่ได้จัดลายค่อยๆทำไปเนาะค่ะไม่ได้ใช้ปีนี้ก็ใช้ปีหน้าค่ะเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาววิถีชีวิตของคนเมืองหนาวค่ะหมวกไหมพรมหรือว่าผ้าพันคอถักเองใช้เองประหยัดตังค์ค่ะแล้วก็อุ่นด้วยนะคะเพราะว่าไหมพรมทางทางเนี้ยทางต่างประเทศเนี่ยคุณย่าบอกว่าเขาจะผสมขนแกะค่ะถ้าถักหนาไปเนี่ยร้อนเลยทีเดียวจ้ะวันนี้อากาศเริ่มแจ่มขึ้นมาค่ะภาพก็ออกมาสีชัดเจนค่ะเดี๋ยวมาดูลายแรกนี่นะคะลายแรกจัดไปตามจินตนาการค่ะอันนี้มันเป็นไหมพรมที่ผักกาดหอมมีเหลืออยู่นะคะก็ได้หมวกใบนี้ใบหนามากใส่แล้วร้อนเลยค่ะนี่ก็ใช้สองสีนะคะสีไข่กับสีออกน้ำเงินม่วงๆค่ะเป็นลายที่สองจ้ะ3 4จ้ะมีผ้าพันคอลายเดียวกันด้วยนะคะกำลังทำอยู่ค่ะอันนี้อยากจะได้สีดำค่ะสีดำล้วนผักกาดหอมอยากจะได้เป็นสีดำล้วนค่ะเห็นคนอื่นเขาใส่สวยนะก็เลยลองถักดูอันนี้ก็เป็นลายแบบง่ายค่ะอันนี้จะเร็วมากลายง่ายไม่ต้องคิดอะไรค่ะเพราะว่ามันถักไปได้โดยอัตโนมัติทุกอย่างมันอยู่ในล็อกของมันอยู่แล้วค่ะไม่ต้องมานั่งคำนวณอะไรลายนี้นะคะสีดำค่ะก็เก็บภาพให้ดูค่ะเพราะว่าก่อนที่คุณเลมโบจะเอาชิ้นนี้ไปให้คุณย่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนนะคะกับชอบงานฝีมืองานโมดิฟายค่ะเย็บเองถักเองใส่เองก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนค่ะวันนี้คุณเลมโบเดินทางไปเข้าโรงยิมก่อนที่จะไปทำงานนะคะผักกาดหอมก็เลยฝากหมวกไหมพรมสีชมพูให้คุณย่าค่ะแล้วแกก็ถ่ายรูปมาให้ดูค่ะคุณย่าสวมใส่แล้วสดชื่นมากค่ะเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าเป็นภาพนิ่งค่ะคุณเลมโบไม่ได้เก็บคลิปเดี๋ยวผักกาดหอมจะตัดภาพไปให้ดูนะคะว่าคุณย่าสวมใส่ออกมาแล้วดูน่ารักสดใสขนาดไหนในวัยของคุณย่า80นะคะค่ะเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูก่อนก็ดีใจค่ะที่เป็นสีชมพูที่มอบให้คุณย่าคุณย่าชอบค่ะแล้วคุณลัมโบก็บอกว่า
คุณเลมโบบอกว่าคุณย่าชอบใจมากค่ะแล้วก็ไปหยิบเอาเสื้อโค้ทสีชมพูมาสวมใส่ให้คุณเลมโบถ่ายรูปค่ะก็เดี๋ยวจะถักไปเรื่อยๆนะคะว่าท่านชอบสีไหนเดี๋ยวผักกาดหอมก็จะถักให้ท่านนะคะแต่ว่าตอนนี้ผักกาดหอมก็ถักลายสีดำนะถักเป็นสีดำเนี่ยก็ไม่เอาหนามากนะร้อนค่ะรู้สึกร้อนเลยล่ะค่ะนี้ถักเป็นสีดำก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะแบบนี้ก็จะออกจะทำแบบพิเศษจากแบบอื่นหน่อยนะคะค่ะก็นี่ละค่ะงานฝีมือถักทอวิถีชีวิตแม่บ้านค่ะอยู่ว่างๆก็ทำงานฝีมือถักทอเย็บพุงเย็บผ้าก็มีกิจกรรมทำไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เหงาเนาะคลิปหน้าหมวกใบนี้ก็คงจะเสร็จค่ะแต่หมวกใบนี้ผักกาดหอมจะทำพิเศษต่างไปจากหมวกใบอื่นนะคะก็เป็นลายหรือว่าแบบคิดตามจินตนาการค่ะผักกาดหอมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่ามีใจรักในการถักทอแล้วก็งานฝีมือต่างๆค่ะถ้าชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ